ก็จะพยายามที่บอกกันว่าช่วงนี้มาสู่ถึงแล้วนะก็เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานะครับมีเรียกว่ามีเรื่องนะครับที่เราต้องมีโควิดภายในวังด้วยกันแล้วก็ทำให้เราคิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตั้งแต่เดือนนี้ไปนะครับเราจะเห็นหน้ากันทุกเดือนแน่นอนนะมั่นใจนะครับในเดือนนี้นะครับก็อีกครั้งนึงครับที่เราได้รับเกียรตินะครับจากเรียกว่าได้รับโอกาสดีนะจากทางมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้เราได้ใช้สถานที่นะครับพร้อมฟังซีดีต่างๆนะครับก็นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับกราบนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์บัณฑินีนะครับช่วยรบกวนกับเปิดงานครับฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์บัณฑินีนะคะก็ในนามของคณะ ICT นะคะขอกล่าวต้อนรับทีมงานนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรจากโอวาสนะคะแล้วก็นิสิตนักศึกษาผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะวันนี้ดร.สุสมวดติดภารกิจต่างจังหวัดนะคะก็เลยมาทำหน้าที่แทนนะคะในโอกาสนี้นะคะคณะ ICT นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับทางโอวาสอีกครั้งนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะที่จัดมาแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีทุกๆเดือนเรื่อยๆต่อไปนะคะในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร Cyber Security ปริญญาโท Cyber Security เล็กน้อยนะคะก็ยังเปิดรับสมัครในโอกาสนี้หวังว่าคงจะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ขอยกเวทีนี้ต่อให้ท่านคุณดอนกันค่ะก็หวังว่าผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะจะได้รับประโยชน์จากงานสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่แล้วที่ผ่านมาค่ะขอบคุณมากก็นะครับก็วันนี้นะก็ในฐานะของโอวาฟบิลเดอร์นะครับของประเทศไทยนะครับผมชื่อกิติศักดิ์เจียมนกุลนะชื่อชื่อน้องก็เองคนเดียวเราอยู่ในเฟซบุ๊กของโอวาฟนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีเวนต์เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเรื่องของHTTPS นะครับ HTTP นะครับStreet Transport Security นะครับก็เป็นวันนี้ยิ่งเป็นนี้ใหม่ดีครับเพราะว่าเราได้วิทยากรครับผมกล้าบอกนะเป็นวิทยากรนี้จับตัวยากครับหาตัวยากครับท่านว่างนะแล้วก็ขอเสนอตัวว่าอยากจะมาพูดเรื่องนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้ขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าเคลียร์ตารางกันทุกอย่างครับเดี๋ยวขอเรื่องวันนี้หนึ่งนะครับไม่ทราบว่าขอโทษท่านก่อนดีไม่ทราบว่าท่านอยู่เป็นดร.เตอร์ใช่ไหมครับดร.เตอร์เจอกันเกือบทุกเดือนนะครับนะท่านอยู่นี่เป็นดร.เตอร์ใครเป็นดร.ดร.เตอร์บ้างซิสเต็มอินทิเกียร์นักเซคิวริตี้นักศึกษานักเรียนโอ้โหข้างหลังไม่ใช่เลยนะข้างหลังไม่ใช่เลยนะนะครับก็เห็นนะว่างานนี้นะครับจริงก็อยากจะเปิดโอกาสนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมผมไม่ได้บอกว่างานนี้คือเรื่องของเซคิวริตี้แต่งานนี้นะครับมันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของเดเวลลอปเปอร์เป็นหลักผมอยากให้ developer นะครับแต่ไม่ใช่บอกซิสเต็มไม่มีเลยออกจากห้องนะไม่ใช่นะครับทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็อย่าคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของ security นะแบบไม่เอาไม่ยุ่งข้อสังเกตนะฮะ security กับ developer มักจะมีปัญหากันตลอดเวลาในที่ทำงานมีใครมีปัญหาบ้างนะนัก security กับนัก developer มีในการยกหรือไม่มีครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าทีมเซคิวริตี้จะบอกว่าอะไรเฮ้ยเว็บคุณอ่ะที่คุณจะเอาขึ้นเว็บจริงอ่ะมันไม่ปลอดภัยนะมีแฮกเกอร์สามารถแฮกได้แต่รถได้บอกเพิ่มว่าไงโดนสั่งมาให้ขึ้นวันนี้จะทำยังไงครับในมุมมองของเว็บบล็อกเกอร์นะครับหรือในมุมมองของซิสเต็มเอนจิเนียร์ละเหมือนกันซิสเต็มเอนจิเนียร์เป็นไงฮะระบบต้องขึ้นวันนี้แต่ระบบของเราเป็นไงฮะช่องโหว่เพียบแฮกเกอร์เดินมาดีเดียวหนึ่งทีเป็นรู้แล้วทำได้มาทำไงครับเอาขึ้นไหมฮะขึ้นไม่ได้มีประโยชน์นะฮะแต่วันนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นของเราคือการสร้างความตระหนักให้เราตระหนักในเรื่องของ security คำว่า security นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่ติดตัวตลอดเวลาแต่ละคนมี security ไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นมีใครขับรถมาบ้างครับ
รถมาหรืออ่ะขับรถมาออกจากรถล็อกรถนะปกติล็อกรถนะล็อกรถล็อกเกียร์ไหมล็อกเกียร์ล็อกเกียร์ไหมขับรถมาจอดรถเสร็จปุ๊บล็อกเกียร์ล็อกเบรกไหมไม่ล็อกถ้าเราไม่จอดในห้างที่มืดๆเลยล็อกเกียร์ล็อกเบรกไหมทุกอย่างที่ล็อกได้ถ้าล็อกล้อได้ก็คงล็อกเคยดูในคลิปนะเป็นภาพต้องผ่านไปจอดต่อหลังเอาอะไรนะเอาล็อกที่ล็อกล้อของตำรวจอะไปล็อกล้อด้วยโอ้โหเจ็บปวดมากจะเข็นก็เข็นไม่ได้จะยกก็ยกไม่ได้นะครับตอนนั้นไม่รู้ว่าออกยังไงนะแต่ว่าคิดว่าคงมีคนด่าเยอะนะครับก็พวกเราประธานทุกคนพวกเราได้รับข่าวของอวบจาก Facebook ที่ไหนครับกลุ่มไหนมีใครอยู่ในกลุ่มของโอวาบ้างผมน่าเสียใจ เอาแรกที่เราทำจะทำงานได้ดีนะใครอยู่กลุ่ม2006กลุ่มกลุ่มจาว่ากลุ่มแคมป์มีอะไรอย่างกลุ่มอาจารย์กลุ่มไทยแอดมินแล้วที่นิยมคือประมาณว่าสุขมันเจอใช่ไหมครับมีแซวเล่นกันหรือเรียกครับรับข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่านะครับไม่เป็นไรนะครับแต่อยากทุกคนไปโฟลว์กันไปติดตามกันในกลุ่มนะมันโอวัฟไทยแลนด์จะมี2อันมีแฟนเพจกับกลุ่มอยากให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพราะว่าเราจะนำปัญหาพันกันมาบ้างกันนะครับก็มีอะไรที่คุยกันเนาะนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเผื่อที่จะเจอหน้ากันนะครับก็เราได้จัดงานอีเวนต์นี้นะครับเอาละครับเพื่อการเสียเวลานะครับนะครับทางวิทยากรของเราครับคุณดวงศักดิ์ครับมีตาดวงนะครับก็พร้อมที่จะให้ความรู้พวกเราในเรื่องของ HSTS นะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรครับเชิญเลยครับให้ยืนพูดเอ๊ะให้นั่งพูดพูดไม่ค่อยออกสวัสดีครับก็คุณนนท์แนะนำตัวไปแล้วครับขอสไลด์ผมอยากจะถ่ายรูปก่อนพอดีขออนุญาตนะพอดีว่าตาเนี่ยลืมไปว่าเราถ่ายรูปหมู่สักรูปก็ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากทดลองมานานๆที่เจอกันทีนะก็นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านมานั่งดีๆนะครับจะได้ถ่ายรูปหมู่กันหน้าตาของ HTTP บนคอไหมครับเคยเห็นไหมฮะ
หลายๆท่านเคยเห็นหลายๆท่านไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังครับให้เห็นกันชัดๆว่าเวลาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์กับตัวแคลนคุยกันเนี่ยนะครับหน้าตามันเป็นยังไงทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะว่าเราอาจจะเขียนเดเวลอปแอปพลิเคชันได้ดีขึ้นก็ได้หลังจากเล่าเรื่อง HTTP โปรโตคอลเสร็จนะครับผมก็จะเล่าต่อเรื่อง HTTPS การเติมคำว่า S มาในวงการเว็บแอปพลิเคชันดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากการใส่ S มาต่อท้ายรู้สึกเหมือนกับที่เป็นเรื่องที่สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้ว่ามันจะต้องมีความสิทธิ์มีความปลอดภัยแน่มาดูกันครับว่าการใส่ S ไปต่อใน HTTP จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างกับ HTTP ไหมนะครับแล้วถ้าว่าที่เรียก HTTPS ก็ต้องเล่าต่อเรื่อง SSL เรื่อง TLS เราได้ยิน HTTPS เราได้ยินคำว่า SSL โปรโตคอลมาตลอดชีวิตเราเคยเห็นไหมครับว่า SSL TLS มันต่างกันยังไงทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันที่เราใช้อยู่ณวันนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ SSL โปรโตคอลนะครับเราใช้ TLS โปรโตคอลแต่ SSL เราเรียกกันติดปากเท่านั้นเดี๋ยวลองไปดูมันต่างตรงไหนพอเล่าเรื่อง SSL เล่าเรื่อง TLS ต่อนะครับถ้าจะเข้าใจมันจริงๆต้องไปเข้าใจมันต่อครับว่าไอ้กระบวนการที่มันคุยกันเนี่ยนะครับมันว่าเรื่อง encryption ว่าเรื่อง cryptography เรื่องของ symmetric asymmetric มันจะคุยกันยังไงคุยกันในสเตจไหนที่จะเป็นยังไงลองไปนั่งดูกันนะครับหลังจากนั้นแน่ใครเคยไหมครับที่ต้องไปซื้อเซอร์ติฟิเคตเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีบางเว็บขึ้นมาก็เด้งให้เรา accept SSL บางเว็บก็ขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวมีชื่อบริษัทมาด้วยเคยทราบไหมครับว่ามันต่างกันตรงไหนแต่ท่านเคยสงสัยไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าแต่ละอันมันต่างกันยังไงนะครับเสร็จแล้วเล่าเรื่องพวกนี้หมดทั้งหมดนะครับ15นาทีสุดท้ายจะเล่าเรื่อง HSD นะครับก็โดยรวมๆคร่าวๆก็คงประมาณนี้คำถามคือเราผมเป็นใครทำไมมาจีนเล่านะครับถ้าใครดูในบอร์ดไอ้ที่เขาส่งไปประชาสัมพันธ์กันไปนะครับดูชื่อตำแหน่งก็ไม่น่ามาฟังแล้วนะน่าจะเป็นคนทำงานสายบริหารหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ไม่แปลกครับรูปนี้คือรูปที่ส่งมาเข้าไปนะครับอาชีพประจำตอนกลางวันเนี่ยทำงานเป็นผู้บริหารนะครับมีทีมงานที่ดูแลอยู่130กว่าชีวิตที่ต้องดูแลสารทุกข์สุขพวกเขาตอนกลางคืนกะดึกเนี่ยอาศัยเวลาว่างจริงๆแล้วมาจากสายแอดมินจริงๆครับก็คือเซอร์ติฟายใบเดียวในชีวิตที่มีคือเรดแฮทเซอร์ติฟายอาร์คิเทคที่ใช้โม้ใช้คุยใช้อะไรเอาไปทั่วถ้าใครคิดว่าจินตนาการหรือออกว่าจะเป็นการเซอร์ติฟายอาร์คิเทคเป็นยังไงจินตนาการครับประเทศไทยมีอยู่2คนโลกนี้มีอยู่500คนนะครับเคยนั่งนึกว่าเอ๊ะมันการที่มีคนมีน้อยๆแล้วมันน่าภูมิใจว่าเราเจ๋งจริงๆแล้วมันไม่มีคนไปสอบกันแน่ก็หลังนี้เริ่มลังเลเริ่มไม่แน่ใจก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าใครจินตนาการไม่ออกว่าเป็นเซอร์ติฟายอาร์คิเทค ICA เป็นยังไงนึกถึงสมัยก่อนที่มีคนส่วนใหญ่ฝ่ายฝันอยากเป็น CCIE ครับคนที่เดินในสายลิ้นลูกเพิ่นคนที่เดินในสายไม่แท้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับกว่าจะได้มาจะต้องสอบมันทั้งหมด7ใบครับกว่าจะได้มาผมใช้เวลาทั้งหมดเกือบ10ปีในการเก็บตังค์เพื่อจะไปสอบต้องใช้ประมาณพอสมควร5วิชาหลังสุดท้ายต้องไปสอบที่สิงคโปร์หนึ่งวันเพราะประเทศไทยมันยังไม่มีคือผมบินไปสอบให้เขาบินไปสอบพลาดเท่ากันสู้เราบินไปเที่ยวเลยดีกว่าเรารู้ได้ยินคำนี้คำว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์มาตลอดเราเดเวลลอปแอปพลิเคชันก็ตามเราจะทำงานสเกลที่ก็ตามเรารู้จักคำว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วจริงๆเว็บเซิร์ฟเวอร์มันคืออะไรนะครับถ้าลองมองเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเซอร์วิสให้บริการอยู่เวลาที่มีเซอร์วิสให้บริการอยู่ก็เปิดพอร์ตเปิดช่องไว้นะครับเพื่อให้คนเข้ามาสื่อสารกับเขาทางนั้นใช่ไหมครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เช่นกันครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นบริการหนึ่งที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ให้บริการนะครับเป็นที่ทราบกันครับว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เปิดพอร์ตอยู่สองพอร์ตคือพอร์ต80กับพอร์ต443มีใครเคยสงสัยกับผมไหมว่าทำไมต้อง80ทำไมต้อง443เป็นพอร์ตอื่นไม่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวมันน่าสนใจครับเวลาเข้าไทยก็ตามที่จะไปใช้พอร์ตใดๆก็ตามครับอย่างเช่นถ้าเราอยากส่งเมลต้องใช้พอร์ต25
ใครอยากรับเมลด้วยโปรโตคอล IDAT ต้องใช้พอร์ต143ใครอยากรับพอร์ตด้วย POP3 ต้องรับพอร์ต110ในทำนองเลยครับไม่ต่างกันครับการที่เราใช้80กับ443เราต้องไปจดทะเบียนเราต้องไปจองตัวเลข80กับ443ไว้หน่วยในหน่วยงานหรือที่ IANAต้องไปทำเรื่องขอเขาขออนุญาตเขาจองพอร์ตนี้ไว้นะว่าใครอยากมาใช้พอร์ตนี้ชั้นจองแล้วนะแล้วก็รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเจ้าพอร์ตเราเนี่ยเป็นการใช้โปรโตคอล HTTP กับ HTTPS นั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงกลายเป็นพอร์ต80เป็นพอร์ต443ถัดมาเรื่องราวที่เราเข้าใจผิดหรือว่าเรามองข้ามมันไปลองดูนะครับเจ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยนะครับมันมีพอร์ต80กับ443ทุกคนรู้กันนะครับว่าการคุยกับพอร์ต80เนี่ยต้องคุยด้วย HTTP โปรโตคอลและคนก็จะเข้าใจว่าการคุยด้วย443ที่พอร์ต443จะคุยด้วย HTTPS โปรโตคอลก็เป็นความเข้าใจที่อย่าเรียกว่าผิดเลยครับน่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกเพียงครึ่งเดียวในความเป็นจริงเจ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานะครับมันไม่ได้เข้าใจ HTTPSจริงๆแล้วในความเป็นจริงนะครับเจ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มันมาถึงแถวๆเนี่ยนะครับถึงแถวๆเจ้า80กับ443สีแดงเข้มนะครับมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันเข้าใจความเข้าใจของการสื่อสารที่ถูกต้องไอ้สิ่งที่มันเข้ามาถึงไอ้เว็บเซิร์ฟเวอร์ข้างในครับมันคือ HTTP โปรโตคอลในความเป็นจริงแล้ว HTTPS โปรโตคอลที่เราเข้าใจกันอยู่นะครับจะคำว่า S ตรงสุดท้ายมันเป็นแค่ท่อหนึ่งเพื่อให้เจ้า HTTP เนี่ยมันมุดแล้ววิ่งเข้ามานั่นคือความเป็นจริงที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของจริงความรู้จริงๆที่ควรเราจะทำความเข้าใจคือจริงๆเราน่าจะเข้าใจตัว HTTP ก็คือเจ้าตัว Hypertext Transfer Protocol มากกว่าแล้วจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มันคืออะไรอ่ะลองเดฟว่าตลอดชีวิตเราไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องมาคุยกันยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เลยว่าเออเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาทุกคนเคยชินกับเลข404นะครับรู้ไหมครับว่ามันคืนกลับมาได้ยังไงรู้ไหมครับบางครั้งมันคืนกลับมาเป็นเลข302รู้ไหมครับไอ้ที่เราเห็นอยู่เป็นหน้าเว็บเนี่ยมันคืนกลับมาเป็นเลข200เรื่องราวแบบนี้น่าสนใจนะครับลองไปดูกันนะครับเวลาที่ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังผมชอบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังเนี่ยเพราะเราก็เป็นการให้เกียรติคนที่คิดไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้ครับชื่อทิมเบอร์เกอร์ลีนะฮะเป็นคนที่คิดเจ้าตัว HTTP โปรโตคอลตัวเลขขึ้นอยู่ครับว่าเขาเสนอเขาเป็นอินเวนเตอร์นะเป็นคนคิดเจ้าโปรโตคอลตัวนี้แล้วเขาคิดตั้งแต่ปี1989น่าสนใจมากลองจินตนาการนะครับปีนี้2017แต่ว่า28ปีที่แล้วอ่ะ28ปีที่แล้วอ่ะผู้ชายคนนี้ครับนั่งคิดนั่งจินตนาการว่าเขาจะสื่อสารกันระหว่างคน2คนที่มากกว่าการสื่อสารกันในรูปแบบของตัวอักษรคนนี้เขาคิดเมื่อ28ปีที่แล้วว่ามันดูamazingนะครับมันดูน่าสนใจแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเจ้า HTTP โปรโตคอลที่เราใช้ในปัจจุบันพอทราบไหมครับว่าเราใช้กันอยู่ที่เวอร์ชันไหนเคยสังเกตไหมครับ 1.1 เรารู้ไหมครับว่าเวอร์ชัน 1.1 เราใช้กันมากี่ปีแล้ว17-18ปีเราใช้เวอร์ชัน 1.1 มา18ปีแล้วนะครับข้างล่างนี่ครับเจ้า HTTP เวอร์ชัน 1.1 กันนะครับถูกประกาศใช้ถูกประกาศเป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี1999แล้วพอปี2014นะครับก็มีคนบอกว่าเอ๊ะมันดูล้าสมัยออสซิลิตไปแล้วเขาก็เอาตัว HTTP 1.1 มาเขียนใหม่น่าสนใจถ้าเราเรียน OSIเซเว่นเลเยอร์ซึ่งเป็นเรื่องของคอนเน็ตเวิร์กแล้วกันเป็นเรื่องของการว่าด้วยลำดับชั้นของการสื่อสารเราฟังผมคนนึงแหละครับฟัง OSI 7 Layer แล้วก็
มันเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวมากต้องสนใจครับเจ้า HTTP protocol นะครับเป็นแอปพลิเคชันเลยเรียกอยู่ในเรื่องที่อยู่บนสุดเลยในเรื่องที่คอยที่จะคุยกับผู้ใช้แล้วนะครับและมันเป็น request response protocol request response เป็นเองครับคือแปลว่าถ้าใครอยากได้ต้องส่งคำร้องขอมาแล้วเดี๋ยวจะเซิร์ฟเวอร์ครับมันจะตอบสิ่งที่ร้องขอกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น HTTP protocol คือการร้องขอและการตอบรับการร้องขอและการตอบรับถัดมาคือผมพูดถึงว่าเราใช้ HTTP protocol ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 1.1 กับ 1.0 ต่างกันในรายละเอียดนิดหน่อยแต่สิ่งที่มันต่างกันที่เขามาเขียนในแทบจะทุกตำราคือ 1.1 request 1ครั้ง connection ปิดไปเลยมันก็จะเกิด overhead ในช่วงที่เราร้องขอช่วงที่มันจับมือกันช่วงที่มันแฮนด์เชคกันช่วงแรก1.1 ไม่บอกมันเสียเวลาทำไมก็คน2คนคุยกันอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องยกหูแล้วก็กดไดอัลโทรศัพท์คุยกันเสร็จ1ครั้ง1ประโยคแล้ววางหูพอจะคุยกันครั้งที่2ก็ยกหูโทรศัพท์แล้วกดไดอัลใหม่กดเบอร์ใหม่แล้วก็โทรไปคุยกันอย่างเงี้ยตลอดเวลาเสียเวลาไม่เป็นไรยกหูโทรศัพท์ทีเดียวนี่แหละคุยกันจบประโยคแรกอย่าเพิ่งวางหูนะพอจบพออยากคุยประโยคที่2ก็คุยกันได้เลยนี่คือสิ่งที่ HTTP เวอร์ชัน 1.1เอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ข่าวดีครับมาฟังเวอร์ชัน 1.1 กันวันนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเวอร์ชัน 2.0 ประกาศแล้วว่าเป็น official release ว่าเราจะมี HTTP เวอร์ชัน 2 ใช้แล้วนะครับก็ดูที่ผมไฮไลท์ตัวสีส้มไว้นะครับ HTTP เวอร์ชัน 2 เนี่ยนะครับถูกพัฒนามาจากโปรโตคอลตัวหนึ่งชื่ออ่าน SPDY มันคือ SPDY ซึ่ง Google เป็นคนคิดนะครับตอนที่เริ่มคิดเวอร์ชัน 2.0 นะครับก็เขาจะเอาตัวเจ้า SPDY เนี่ยนะครับ SPDY นะครับมาเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่เขาเขียนก็คือสิ่งที่เขาตอบมาคือเจ้า SPDY เวอร์ชัน 2 ที่ออกมานะครับหน้าตามันเปลี่ยนไปจากเจ้าตัว SPDY แล้วนะครับซึ่งวันนี้เองถามว่ามันพร้อมที่จะรองรับอย่างต้องบอกว่าหลายเว็บเซิร์ฟเวอร์บางตัวพร้อมที่จะรองรับแล้วเบราว์เซอร์บางตัวพร้อมที่จะรองรับแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าครับแปลว่าวันนี้จุดเริ่มต้นของการใช้ HTTP เวอร์ชัน 2เนี่ยนะครับมันมีการเริ่มต้นจะเดินหน้าไปแล้วนะครับประกาศเป็นวันที่17กุมภาพันธ์นะครับทีนี้ลองมาดูกันทางซ้ายหน้าที่ทุกคนน่าจะได้เห็นนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นผลจากการที่ HTTP โปรโตคอลทำงานคือสิ่งที่เราเห็นคือ Hypertext คืออะไรฮะรูปเสียงสิ่งอะไรต่างๆที่มันอยู่ Hypertext อยู่ Beyond Text ไม่ใช่เฉพาะตัวหนังสือนะครับทางซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นทางขวาที่เป็นตัวหนังสือเล็กๆนี่คือความจริงที่มันสื่อสารกันนะครับลองซูมเข้าไปดูอีกนิดนึงนะครับนี่คือเนื้อหาจริงๆนะครับที่เว็บเซิร์ฟเวอร์กับแคลนหรือเจ้าตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันสื่อสารกันผมซูมเข้าไปดูอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือมันมีการ request ในช่วงแรกๆแล้วก็ response ในช่วงหลังนะครับผมเป็นคนในคำแรกที่ผมเห็นอย่างนี้ในครั้งแรกนะรู้สึกเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าหลายๆท่านที่ผมรู้สึกกับผมว่าอะไรก็ไม่รู้มันดูไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจการันตีครับเดี๋ยวเราออกจากห้องนี้ไปเราจะอ่านสิ่งเหล่านี้รู้เรื่องเราจะคุยกันในสิ่งเหล่านี้รู้เรื่องนะครับประเด็นที่มีอะไรยากเลยนะครับฟอร์อีกทีนึงนะครับเจ้า HTTP โปรโตคอลสิ่งที่เราคุยกันนะครับคือการ request กับ response นะครับคือการร้องขอแล้วก็การตอบโต้นะครับโครงสร้างของไอ้ดำๆที่เราเห็นเมื่อกี้มันมีอยู่แค่จริงๆมีอยู่แค่3ส่วนเท่านั้นนะครับส่วนแรกเลยคือเขาเรียกว่า start line นะครับมันขึ้นหนึ่งบรรทัดเพื่อส่งไปก่อนหยอดไปก่อนว่าเราจะคุยกันนะครับส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า header มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันคือออปชันเนี่ยนะครับจะคุยกันแบบไหนจะคุยกันภาษาอะไรอยากคุยกันภาษาไทยนะไอเนื้อหาข้างล่างที่จะคุยต่อจากนี้มันจะเป็นเนื้อหาภาษาเป็น text ภาษาไทยนะอยากคุยกันเป็นภาษาจีนคุยกันตรงนี้นะครับคุยกันอยู่บน header จะคอมเพรสหรือเปล่าจะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนบอกกันซะตั้งแต่ข้างบนนะครับพอบอกกันเรียบร้อยนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างส่งไป
ก็ส่งไปในบอดี้แล้วมันมีแค่3ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่มันเหมือนคำทักทายกันน่ะว่าเราจะคุยกันส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนออปชั่นเสริมจากคำทักทายรายละเอียดสมมุติว่าอยากได้หนังสือ1เล่มอยากได้เสื้อ1ตัวแล้วกันนะครับขอเสื้อ1ตัวนะครับส่วนที่2ที่บอกเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าขอเสื้อไซส์ M เป็นเสื้อผู้ชายขอสีม่วงนะครับเอา2ตัวนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่บอกออปชั่นจากส่วนแรกที่เราจะคุยกันถัดมาข้างล่างอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัว HTTP message ที่มันคุยกันไปคุยกันมามีแค่3ชิ้นเท่านั้นแยกนะครับไม่ว่าจะเป็น request ไม่ว่าจะเป็น response คือไม่ว่าจะเป็นการร้องขอหรือเป็นการตอบกับ HTTP protocol ทั้ง request และ response มีข้อมูลอยู่3ชิ้นเท่านั้น3ชิ้นนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเอาแรกก่อนนะครับในส่วนของการ request ในส่วนของการร้องขอจำได้ไหมครับร้องขอบรรทัดแรกก็มี start lineใช่ไหมฮะสตาร์ทไลน์ของเจ้ากับการร้องขอประกอบไปด้วยประมาณนี้ครับบอกว่าเมธอด request URI แล้วก็ HTTP version ลองดูกันทีละตัวนะครับเมธอดคืออะไรเมธอดคือกระบวนการที่เราจะร้องขอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละตัวครับว่ากระบวนการที่ว่าสิ่งที่เราอยากร้องขอครับมันร้องขอในรูปแบบไหนได้บ้างอย่างเช่นร้องขอข้อมูลอย่างเช่นร้องขอบอกว่าฉันกำลังจะส่งไฟล์ไปให้เธอนะหรืออย่างเช่นร้องขอบอกว่าฉันกำลังจะลบไฟล์ไฟล์เนี้ยช่วยลบให้หน่อยนะหรือบอกว่าไม่มีอะไรแค่คุยกันว่าเธอมีสุขภาพเป็นยังไงได้บ้างเป็นตอบมีอยู่ประมาณสักที่นิยามใน HTTP เวอร์ชัน 1.1 จะมีอยู่1 2 3 4 6เป็นตอบเดี๋ยวจะรอให้ฟังหน้าตามันเป็นยังไงถัดมาคือเราร้องขอเสร็จต้องบอกด้วยครับว่าร้องขอเจ้าตัว resource คือเจ้าตัวข้อมูลชิ้นไหนที่อยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์เขาเรียกว่า URI ร้องขอข้อมูลชิ้นไหนอย่างเช่นเวลาที่เราพิมพ์ http://www.ahidon.ac.th แล้วก็ slash สมมุติเราจะขอไฟล์ ict.pdf แปลว่าครับแปลว่าเรากำลังร้องขอข้อมูลที่เป็นชื่อไฟล์ict.pdf จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า www.mahidon.ac.th นะครับเพราะฉะนั้นเจ้า URI ของเรามันก็จะกลายเป็นแค่ /ict.pdf แปลว่าเรากำลังร้องขอเจ้ารีซอร์สชิ้นอยู่แล้วก็บอกว่าจะคุยด้วยโปรโตคอลเวอร์ชันไหนอาจจะคุยด้วยโปรโตคอลเวอร์ชัน 1.0หรือจะเป็น 1.1 ก็ได้แล้วแต่ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เขารองรับการคุยเวอร์ชันไหนก็เป็นไปตามนั้นผมยกตัวอย่างให้ดูครับบอกว่าไอ้ start line ของการ request คือการส่งคำสั่งส่งเมธอด get เราร้องขอ resource ที่ชื่อว่า index.html แล้วคุยกันด้วย HTTP เวอร์ชัน 1.0 ประมาณนี้ครับ start line ในการ request ก็มีทั้งสั้นแค่เนี้ยร้องขอในรูปแบบไหนร้องขออะไรด้วยโปรโตคอลเวอร์ชันไหนทีนี้เราลองมาไล่กันดูทีละตัวว่าเมธอดก็มีอะไรบ้างเราในฐานะ developer 2เมธอดที่มันอยู่ในหัวเราแล้วถูกสอนมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยคือเมธอดอะไรครับ get compose แค่นั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับเราจะคุ้นเคยกับเมธอด get กับเมธอด pose get กับ pose ต่างกันตรงไหนถึงท่านทราบเอา get กับ pose ให้ทำอะไรก่อนดีกว่าget กับ post เป็นการร้องขอข้อมูลบางอย่างจากเซิร์ฟเวอร์ร้องขอข้อมูลบางอย่างจากเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นการร้องขอไฟล์ index.html ร้องขอข้อมูล abc.php ร้องขออะไรก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ get กับ post ต่างกันมันอยู่ตรงที่การส่งออปชันของการขอผมเรียกว่าออปชันของการขอแล้วกันนะครับเมธอด get เราเป็นที่รู้กันนะครับผมว่าถ้าเราอยากส่งออปชันของการขอด้วยเมธอด get คือการที่พิมพ์พารามิเตอร์ทุกตัวใส่เข้าไปบน URL
ช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเป็นตอดเก็ตมันไม่ดีเลยอะแฮกเกอร์เห็นข้อมูลที่อยู่บน URL หมดเลยในมุมมองแฮกเกอร์นะจะเก็ตจะโพสไม่ต่างกันเห็นหมดทุกอย่างอยู่แล้วที่จะมันเห็นกันอยู่คนละที่เท่านั้นสิ่งที่เราร้องขอเมธอดเก็ตคือครับสิ่งที่เราร้องขอจากเมธอดก็คืออยากได้อะไรบอกไปทั้งหมดบน URI วันนี้นะครับวิธีการคือเป็นที่รู้กันนะครับท่านนึกหมายเครชมากับหมายแอปเปอร์แซนนะครับอยากได้อะไรร้องขออะไรส่งออปชั่นทั้งหมดอยู่บน URI นี่คือสิ่งที่เกียรติครับนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เรากำลังร้องขออยู่คือเราร้องขอได้เป็นตอดเก็ตนะครับร้องขอ UI นี้นะครับ script/cgi/catchmanager.cgi แล้วก็ส่งไปบอกว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ local host port 3แล้วก็ลาเต็มหมดเลยก็ส่งไปนะครับบางคนบอกส่งวิธีนี้ไม่ดีเลยเห็นไหมเนี่ยแฮกเกอร์เห็น password หมดเลย password เท่ากับ my passwordถัดมาคือ Header นะครับ Header ก็บอกว่าจะคุยกันแบบไหนบอกด้วยว่าเรา User Agent คือเราใช้ Browser ตัวไหนคุยเข้าไปนะครับก็บอกไปเลยนี่คือสิ่งที่เก็ตไปนะครับถัดมาอีกเมธอดที่เราค่อยๆคุ้นหูคือเมธอดที่ชื่อว่า Head ก็บอก Head เนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับไม่ต่างอะไรกับ Get ไม่ต่างกับ Post เพียงแต่ว่าเวลาที่เราร้องขอไปนะครับร้องขอข้อมูลไปเว็บเซิร์ฟเวอร์จะคืนมาเฉพาะเฮดเดอร์ Data ไม่คืนมาด้วยนั่นแหละนะครับปกติล็อกล็อกเก็ตไปนะครับกลับมาก็มีทั้งเฮดเดอร์มีทั้ง Data กลับมาด้วยถ้าเป็นเมธอดเฮดก็แค่เอาเฉพาะหัวกลับมาเป็นกระสือครับกลับมาตัวไม่ต้องเอากลับมานะครับทีนี้เรามาดูโพสต์บ้างแล้วโพสต์หน้าตาเป็นไงโพสต์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่โพสต์เป็นคือ URI เราล้นล้น Data ถูกส่งใน Data ถูกส่งถามแฮกเกอร์เห็นไหมก็เห็นเนี่ยพี่เห็นที่อยู่คนละที่เท่านั้นไม่ต่างกันพี่เห็นว่าถามว่า User เห็นไหมต้องตอบว่า User ไม่เห็นแล้วครับเรียนทราบนะครับว่าจริงๆแล้ว get กับ post เป็นการร้องขอข้อมูลนะครับเป็นการส่ง option เพิ่มเติมไปแค่เปลี่ยนที่ของการส่ง option ของการร้องขอไปนะครับเคยสงสัยไหมครับทำไมต้องซื้อแถมขึ้นกันไหมหรือใครเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนนี้มีชื่อบริษัทอยู่บน browser ด้วยแล้วชื่อนี้มันเอามาจากไหนทำไม Gmail มีแค่เขียวๆไม่ขึ้นชื่อบริษัท Google และทำไมอีกคนนี้ขึ้นตัวแดงเถื่อนเลยถูกกระบาดทิ้งด้วยทำให้ทุกคนเป็น HTTPS คือตายแล้วมีคนเขียนแบบไม่เอาของเขามาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่อันนี้เป็นการยืนยันว่าเขามีสตางค์นะครับเพราะว่ากว่าจะได้อันนี้มาเนี่ยต้องใช้สตางค์เยอะนะครับแพงที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันมาฟังเล่าให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไอ้อันแดงๆไอ้อันที่ไม่มีชื่ออันที่มีจริงเขาเรียกว่ากรีนบาร์มันคือความไฮโซต่างกันของเซอร์ติฟิเคทนะครับเซอร์ติฟิเคทที่โลโซที่สุดซื้อง่ายที่สุดถูกที่สุดเรียกว่าโดเมน validation สิ่งที่ซื้อไม่ยากครับมีสตางค์มีโดเมนจ่ายสตางค์ปุ๊บได้เซอร์กลับมาเลยนะครับเพราะสิ่งที่มันยืนยันคือแค่ว่าข้อมูลที่อยู่ในเซอร์ติฟิเคทกับ URL คือกับตัวชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราร้องขอไปตรงกันจบ
ข้อมูลที่เราขอไปครับมันตรงกันแล้วก็จบไม่ตรวจสอบอย่างอื่นแล้วงั้นส่งไปมันชื่อตรงกันแต่ทุกจบเลยจ่ายสตางค์มีสตางค์อย่างเดียวจบถัดมาเลยครับเป็นชนิดที่เป็น OB คือ Organization Validation สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องตรวจสอบที่อยู่นะต้องส่งเอกสารไปนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เข้มงวดอะไรมากส่งไปบอกว่าที่อยู่ตรงกันไหมเพราะว่าในเซอร์ติฟิเคทนะครับมันจะมีการให้กรอกกรอกประเทศกรอกจังหวัดกรอกเขตด้วยนะครับกรอกตรงกันไหมส่งเอกสารไปอันนี้แป๊บเดียวครับไม่กี่ไม่นานก็ได้กลับมาก็แพงขึ้นอีกนิดนึงอันสุดท้ายนี่เป็นอันที่ยุ่งยากที่สุดเรียกว่า extended validationผมเคยพยายามที่จะขอไอ้ EV เนี่ยครับให้ลูกค้าราชการจริงนะขออะไรรู้ไหมขอไปไลเซนส์ประกอบการนะเอกสารจดทะเบียนทุกอย่างยังไม่เคลียร์นะครับต้องขอไปไลเซนส์ประกอบการขอเอกสารเพียบอ่ะกว่าจะได้นะครับไอ้แบบบนนะครับแบบที่ได้กลิ่นปากแบบที่ของเคแบบที่เขียนที่มีชื่อก็เป็นแบบที่แพงที่สุดนั่นคือความแตกต่างแล้วทำไมบางเว็บมีชื่อสีเขียวๆข้างบนบางเว็บไม่มีนะครับส่วนเว็บที่แดงเถื่อนเลยที่อันข้างล่างสุดนะครับก็คือเว็บที่ไม่ได้ซื้อเหล่านี้เป็นของเถื่อนที่เจนขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อเซอร์จะได้เลือกซื้อถูกให้เหมาะสมและสุดท้ายเลยฮะเวลาที่เราเห็นกรีนบาร์ข้างบนนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นว่าเป็นมาหลายแบงก์ก็อย่าน้อยใจนะว่ามันเป็นธนาคารกสิกรไทยแปลว่าเรามั่นใจได้ครับคือทุกแบงก์มีนะครับมั่นใจได้ว่า URL อันนี้เป็นของธนาคารกสิกรไทยแน่ๆเพราะมีองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ออกเซอร์ติฟิเคทเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าคนคนนี้เป็นตัวจริงเสียงจริงที่มาจากธนาคารกสิกรไทยจริงไอ้แบบไม่ยังตรวจสอบแค่ที่อยู่ตรวจสอบแค่โดเมนนะครับแล้วเวลาไปซื้อจะได้เลือกซื้อให้ถูกนะครับถัดมานะครับถัดมาคือเวลาซื้อเนี่ยมีออปชันอีกนะซื้อแบบ URL เดียวคือเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวให้นักการซื้อไปนะครับซื้อแบบ SAN Subject Alternative Name คือซื้อเซอร์เดียวนะฮะเซอร์เดียวแต่เอาไปใส่ได้หลายURL อย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรดีอ่ะยกตัวอย่าง Gmail เมื่อกี้แล้วกัน gmail.com ถ้าซื้อแบบแซนต้องระบุนะครับอย่างเช่นจะเอาไปใช้กับ mail.gmail.com จะเอาไปใช้กับ ns.gmail.com จะเอาไปใช้กับ www.gmail.com ระบุไป3อันนะครับใช้ได้แค่3อันแบบนี้ครับคือซื้อแบบแซนนะครับก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับถัดมาคือซื้อแบบไวการ์ดเลย star.gmail.com แปลว่าเซอร์เนี้ยเอาไปใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนก็อันไหนก็ได้ครับที่เป็นโดเมน gmail.com ก็จะแพงที่สุดเอาไปใช้ได้หลายเซิร์ฟเวอร์ครับดังนั้นตอนเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้ถูกว่าจะซื้อแบบแซนหรือซื้อแบบไวการ์ดหรือว่าซื้อแบบsingle server คำถามถัดมาคือจะไปซื้อยังไงอ่ะเราในฐานะ system admin อยากได้เซอร์ที่เป็นบาร์เขียวๆอยากได้ไอ้ไม่ต้องให้มัน pop up ขึ้นมาบอกว่ามีปัญหาเรื่อง security เวลาทำนะฮะเวลาทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเป็น server admin ใช่ไหมฮะ server admin ต้องทำหน้าที่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ gen private key ออกมาอย่างที่2คือ gen public key ออกมาอย่างที่3คือกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทำ3อย่างนะครับ gen private key กับ public key ออกมานะครับแล้วก็กรอกใบสมัครนะครับเอา public key ใช่มั้ยฮะผมบอกแล้วนะครับ private key นี่ของสมุนต้องเก็บไว้อยู่กับเราเพื่อให้ใครเห็นไม่ได้ส่วน public key กับใบสมัครนะครับ2อันนี้รวมกันเรียกว่า CSR หรือ Certificate Signing Request เพื่อส่งไปหาคนคนหนึ่งที่ชื่อว่า Certificate Authority คือคนได้รับอนุญาตที่จะออก Certificate ได้
นะครับคนเหล่านี้มีข้อจำกัดนะครับต้องมีสตางค์ต้องมีการตรวจสอบต้องมีการมีองค์เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือครับเขาจะทำอะไรได้ไหมฮะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับเขาเอาพับบิคคีเราไปใส่ดิจิทัลซิกเนเจอร์ของเขาเขาก็เอาไพรเวทคีของเขาใช่ไหมฮะใส่ดิจิทัลซิกเนเจอร์ของเขารับรองว่าเขาได้ตรวจสอบเราแล้วใส่ดิจิทัลซิกเนเจอร์แล้วก็เอาคีย์เอาพับบิคคีของเราเนี่ยที่มีดิจิทัลซิกเนเจอร์ของเขาแปะท้ายส่งกลับมาให้เราอย่างเงี้ยนั่นกระบวนการที่ขออีกทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราในฐานะเซิร์ฟเวอร์แอดมินนะครับต้องทำ3อย่างอย่างแรกคือเจน private key ซึ่งเอา private key ไปสร้าง public key นะครับพอสร้างเสร็จก็กรอกแบบกรอกใบคำร้องนะครับทำ3อย่างนะเจน key ออกมา2อันแล้วก็กรอกใบคำร้องเอา public key กับใบคำร้องเนี่ยนะครับส่งไปที่คนคนหนึ่งที่ชื่อว่า Certificate Authority ซึ่ง อย่างเช่น GoDaddy อย่างเช่น Verisign อย่างเช่นมี GeoTrust มีหลายครับเราไปเสิร์ชหาดูก็ได้ครับ Certificate Authority คนเหล่านี้ก็จะมีที่หาสตางค์จากการ Sign Certificate ครับพอเราส่งไปเสร็จสิ่งที่เขาทำไม่ได้ทำเลยครับก็เอา Digital Signature เขาที่ถูก Sign โดย Private Key ของเขาเนี่ยแปะท้ายนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้เราก็เป็นกุญแจเข้าไปบวกที่ผมเป็นสัญลักษณ์เราเอา private key กับ certificate เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เรานะครับหลังจากนั้นเราก็พร้อมให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น https ได้คำถามคือทำไมต้องจ่ายอ่ะในเมื่อจำได้ไหมครับฝั่ง CA เนี่ยมันก็มี private key กับ public key เหมือนกันเลยเราเจนเองแน่ๆเราเจนเองเป็น Certificate Authority นะครับแล้วก็สายเองแล้วก็ส่งกลับมาเก็บเองได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับเราก็เจนเราที่กระบวนการเราได้ไปเสนอสายได้เลยครับคือการทำเซลล์สายคีย์ก็คือสายเองอ่ะไม่แปลกอะไรครับทำได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะอยากเด้งเพราะว่าการเหตุผลที่เวลาที่บราวเราไปซื้อเซอร์มาแล้วมันไปเด้งเพราะบนบราวเซอร์ของเรามีพับบิคคีของ Certificate Authority เหล่านี้ถูกเก็บอยู่ในเครื่องมันจะไปเด้งเมื่อกี้ผมบอกอีกครับบอกว่า Certificate Authority ก็เป็นคนที่ได้รับความน่าเชื่อถือเพราะเป็นคนที่ถูกตรวจสอบเรื่อง Security แล้วจริงๆแล้วเขาเองในการที่เขาจะเป็น CA ได้เนี่ยเขาต้องไปทำประกันนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไอ้ private key เขาเนี่ยถูกหลุดออกไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเสียสตางค์กันมหาศาลถูกปรับกันมหาศาลเลยนะครับ เราไปตรวจสอบได้ครับว่าเครื่องเรามี public key ของใครอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของ Firefox ของตัวเล็กเข้าไปในเมนูประมาณแถบอันสุดท้ายอันขวาสุดนะครับผมก็จะมีปุ่ม certificate ให้คลิกเข้าไปก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่คือเหตุผลนะครับกว่าเขาจะเอาพับบิคคีของเขายัดใส่ไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ได้นั่นคือเงินมหาศาลนั่นคือความน่าเชื่อถือมหาศาลที่เขาจะสร้างเพื่อไปหาสตางค์จากเรานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องซื้อคำถามการที่เราไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์คุยกันด้วย HTTPS HTTP over TLS หรือ SSL ก็ได้มันคุยกันแบบ symmetric หรือ asymmetric asymmetric มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับใช่ท่านผู้ครับเอาจังหวะที่มันคุยกันจริงๆจังหวะที่มันคุยจริงจังหวะที่มันคุยกันนะฮะจังหวะที่มันคุยกันบรรทัดสุดท้ายที่มันคุยกันที่เป็น HTTP โปรโตคอลแล้วมันคุยกันด้วย symmetric encryption นะฮะเหตุผลเพราะว่าเรื่องของความเร็ว
รื่องของการกินรีสอร์ทคือกิน CPU กินเมมโมรี่ในการประมวลผลอาซิมเมทริกกินเยอะกว่าความเร็วในการเข้าฐานถอดรหัสอาซิมเมทริกกินเยอะกว่าบรรทัดสุดท้ายของ HTTPS โปรโตคอลเป็น symmetric encryption ครับจริงนะครับเหมือนวันนี้คำถามคือถ้ามันเป็น symmetric encryption ถามตอบอ่ะแล้วทั้งสองคนต้องมีกุญแจเดียวกันใช่ไหมแต่ client กับ server ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยคำถามคือมันแลกคีย์กันได้ไงอ่ะสองคนอ่ะมีคีย์มาแล้วไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยอ่ะนะครับจินตนาการที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดการแฮนด์เช็คกันเกิดขึ้นในช่วงแรกแล้วมันใช้asymmetric encryption ในการแลกคีย์กันในช่วงแรกที่เรียกว่า TLS handshake และรูปนี้ทุกครั้งที่ผมเห็นผมก็จะรู้สึกแบบนี้เสมออะไรวะด้วยความสัตย์จริงนะครับผมหนีการทำความเข้าใจเรื่องรูปนี้มานานมากไม่อยากที่จะทำความเข้าใจไปเลยเพราะมันยุ่งยากมากเชื่อเปล่าครับผมใช้เวลาสักพักเนี่ยนานเนี่ยนะครับเนื่องจากกลางวันต้องทำงานบริหารกลางคืนก็เป็นเอนจิเนียร์ผมแค่จะซิมพลิฟายมันแล้วมานั่งเล่าทุกคนฟังจะบอกว่าพูดสภาพง่ายโคตรเลยนั่งเล่าให้ฟังครับเพื่อนลองเข้าใจได้ครับในช่วงที่มันอยู่ข้างล่างสุดนะกลับไปนะครับช่วงที่มันสุดท้ายเนี่ยช่วงที่มันบรรทัดสุดท้ายที่เราไม่เห็นแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เป็น symmetric encryption นะครับข้างบนช่วงที่มันใช้ในการแลกเปลี่ยนคีย์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ asymmetric encryption จะทำงานมาดูขั้นตอนแรกนะครับเวลาที่เราจะคุยกับเซิร์ฟเวอร์นะครับคนทักคนแรกใครอ่ะต้องเป็นคลายเอนท์ใช่ไหมพอเซิร์ฟเวอร์อยู่เฉยๆรอมันคลายเอนท์ก็จะทักเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนด้วยข้อความที่เรียกว่าคลายเอนท์ helloแค่หลวงประกอบเป็นข้อมูลเหล่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับบอกไปว่าอยากคุยเรื่องโปรโตคอลเวอร์ชันไหนจะเทียจะ SSL 3.0 TLS 1.0 TLS 1.1 TLS 1.2 บอกเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปบอกไปว่าฉันอยากคุยเรื่องโปรโตคอลเวอร์ชันนี้ถัดมาคือ random number เดี๋ยวมันจะเอา random number ได้ไปใช้บางอย่างแต่มัน random number 28ไบต์ใช่28 28 28 28 28 ใช่นะครับ28ไบต์แบตเตอรี่ก็ชุดหนึ่งนะครับถัดมาคือ session key session key มีไว้เพื่ออะไรมีเพื่อบอกว่าเราเพิ่งคุยกันครั้งแรกหรือเราเคยคุยกันแล้วถ้าเราคุยกันครั้งแรก session key มันส่งไปเป็นให้ session ID เท่านั้น session ID มันส่งไปเป็น0แต่ถ้ามีการคุยกันแล้วและจะส่งเซสชันไอดีเดิมที่เคยคุยกันไว้และถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ยอมรับว่าเขารู้จักเซสชันไอดีนี้กระบวนการข้างล่างหลายอันถูกตัดทิ้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นเซสชันไอดีเพียงเป็นศูนย์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักเซสชันไอดีนั้นคือลบทิ้งไปแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหรือปลอมอะไรมาก็ตามมันก็จะทำกระบวนการเดิมใหม่ถัดมาคือไซเฟอร์สวีทCipher Suite เป็นชุดของการเข้ารหัสในรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปจะเล่าให้ฟังว่าจะลิสต์ให้ดูครับว่า Cipher Suite มีอะไรบ้างมี3อันนะครับถัดมาคือจะคุยกันเนี่ยจะ compress จะมีข้อมูลหรือเปล่านี่มาดูกันว่าเจ้าตัว Cipher Suite องค์การที่มีอยู่มีอะไรบ้างมันจะมี Key Exchange Algorithm คือกระบวนการหรืออัลกอริทึมในการแลกเปลี่ยนคีย์นะครับในการคำนวณดีกว่าในการคำนวณคีย์ที่เป็น symmetric encryption ที่อยู่บรรทัดสุดท้ายจะแลกเปลี่ยนคีย์กันด้วยอยู่ในรูปแบบไหนสิ่งที่ที่สุดคือลูกใครก็เลือกคือ Diffie Hellman นะครับแล้วก็มีลูกมีหลานไปจะได้ elliptical curve Diffie Hellman นู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ Diffie Hellman เป็น basic เป็น base นะครับในการที่หนังสือของการทำแฮนด์เช็คอะไรอันพูดถึง
ไซเฟอร์อัลกอริทึมก็คือไอซิมเมตริกเอนคริปชันข้างล่างครับสุดท้ายคุยกันเสร็จแล้วเจนซิมเมตริกคุยกันแล้วสุดท้ายจะคุยกันด้วยอัลกอริทึมแบบไหนเอนคริปชันแบบไหนสุดท้ายคือมีเดียออเทนติเคชันโค้ดโอเปอเรติใช่ปะครับใช่ปะใช่ปะนี่แม็กเอาไม่สนใจเลยใช่ปะแม็กที่มีเดียออเทนติเคชันโค้ดแมสเซจออเทนติเคชันจะบอกว่าข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เข้ารหัสอยู่ครับที่มันขยำอยู่เนี่ยนะครับมันถูกหรือเปล่ามันเป็นการตรวจสอบทีว่ายืนยันซ้ำอีกครั้งเลยครับว่ามันถูกหรือเปล่านะครับก็เหมือนอะไรเหมือน message digest แบบน่าจะใช่อะไรแบบนั้นแหละครับก็คือยืนยันว่าข้อมูลที่เราส่งไปมันถูกต้องนะครับทีนี้เวลาที่ client ส่งไปนะครับก็จะส่งไปหน้าตาประมาณนะครับคือส่งไปเป็นทางเลือกส่งไปเป็นทางเลือกแล้วว่าฉันในฐานะคลายเอ็นฉันสามารถคุยด้วยไซเบอร์สวีทได้เท่านี้เพียบคลายเอ็นส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์เลือกเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์จะเลือกกลับเองว่าอยากคุยแบบไหนพร้อมที่จะคุยแบบไหนนะครับก็ในนี้ครับมันก็จะบอกว่าไอ้ครึ่งแรกช่วงแรกๆแถวๆเนี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นการทำ T exchange ส่วนตรงกลางนะครับส่วนที่เป็นการทำ encryption ส่วนในท้ายจะเป็นการทำ MAC พอ client ส่งไปนะครับลืมไปขอดินทาถ้าใครอยากฟังแบบละเอียดบอกว่า elliptical curve diffie Hellman โซลสมการกันยังไงไปเสิร์ชหานะครับสอบประกอบ Thailand SSL YouTubeนะครับจะมีดร.ภูมิเล่าเรื่องนี้ไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว ไปฟังได้นะผมยังชอบฟังเลยชอบมากนะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องราวพวก encryption ละเอียดนะครับไปฟังได้เลยครับอาจารย์เล่าไว้ได้น่าประทับใจแล้วก็ได้น่าฟังมากทีนี้แคลนเฮลโหลส่งกลับไปแล้วใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์เฮลโหลก็ส่งกลับมาด้วยข้อมูลในรูปแบบเดิมเพียงแต่ว่าฉันเลือกแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์เฮลโหลส่งกลับมานะครับเพื่อเห็นนะครับก็คือเขาส่งกลับมาว่าเขาจะคุยด้วย TLS เวอร์ชัน 1.2 เขาแรนดอมข้อมูลมาชุดหนึ่งไซเฟอร์สวีทเลือกแล้วว่าจะคุยสวีทนี้นะครับเขาจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้เลือกถัดมานะครับยังไม่จบหน้าที่ของเซิร์ฟเวอร์จะทำการส่งเซอร์ติฟิเคตกลับไปให้คลายเอ็นด้วยเซอร์ติฟิเคตคืออะไรตัวที่จำได้ไหมฮะหน้านั้นที่บอกว่าเราไปซื้อเซอร์แล้วเอาเซอร์กลับมาที่เป็นหน่วยกุญแจในบุกไอตัวนั้นแหละครับมันจะถูกส่งกลับไปทีนี้ไอกระบวนการที่จะกระเด้งขึ้นแดงไม่แดงต้อง accept certificate ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการแถวๆนี้ครับพอเซิร์ฟเวอร์ส่งแคลนมานะครับเจ้าแคลนก็จะเอา certificate นะครับไปตรวจสอบ digital signature คือไป verify digital signature อีกทีนะครับแคลนมี public key ของ certificate authority เต็มไปหมดเลยนะฮะพอคนรับ certificate เหล่านี้ไปสิ่งที่เขาทำเลยฮะเขารับไปเสร็จ certificate คือ public key แล้วก็มี digital signature sign อยู่เขาก็เอา certificate public key ของ certificate authority ทั้งหลายไปแกะดูครับว่า digital signature เนี่ยถูก sign ในใครในลิสต์ที่เขามีอยู่ถ้ามันถูก sign ในคนที่เขาเชื่อถือได้ไปถูกฝังอยู่ในภาพอีกทีทั้งหลายที่ถูกฝังอยู่ในของเขานั่นแปลว่ามันเชื่อถือได้ไอ้หน้าจอตรงนั้นมันก็จะไม่เด้งขึ้นมาแค่นี้ครับกระบวนการที่เด้งไม่เด้งเนี่ยขึ้นอยู่กับ certificate ตรงนี้ที่มันส่งกลับไปนะแล้วมีภาพอีกทีของ certificate authority อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ไม่เด้งถ้าไม่มีก็เด้งขึ้นมานะครับดูนะครับจังหวะนี้นะคลายเอ็นได้ certificate คือได้ public key ของเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะเอากลับไปเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็บอกว่าจบแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มันคุยอะไรกันเค
ครึ่งนี้ตกลงกันว่าจะคุยกันด้วยไซเบอร์สวีแบบไหนแรนดอมเลขฝั่งซ้ายฝั่งขวาไว้คนละอันแล้วก็สุดท้ายคือส่งเซอร์ติฟิเคตไปเก็บไว้สาระสำคัญมีอยู่แค่นี้เองได้เซอร์ติฟิเคตไว้อยู่ในกระเป๋ามีเลขแรนดอมซึ่งกันและกันอยู่บนคนละข้างมีเลขเซสชั่น ID ซึ่งกันและกันอยู่บนคนละข้างและตกลงกันว่าต่อจากนี้จะเข้ารหัสด้วยรูปแบบไหนจบในครึ่งหนึ่งละถัดมาเขาได้เซอร์ติฟิเคตไปแล้วให้เราได้จบไปแล้วนะครับแคลนได้เซอร์ติฟิเคตไปแล้วทำยังไงไปตรวจสอบเสร็จแล้วตอนนี้นะฮะมันเอาแรนดอมทั้งสองคนนะตอนที่มันแลกแรนดอมนัมเบอร์กันแล้วใช่ไหมมันเอาแรนดอมนัมเบอร์ทั้งสองคนไปเจนสิ่งที่เรียกว่าคลีมาสเตอร์คีย์ยังไม่ใช่คีย์นะครับยังไม่ใช่คีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสเจนสิ่งที่เรียกว่าคลีมาสเตอร์คีย์แล้วเข้ารหัสเจ้าคลีมาสเตอร์คีย์นี้ด้วยเซอร์ติฟิเคตของเซิร์ฟเวอร์ฝั่งคลีนเอาแรนดอมนัมเบอร์ของคน2คนนะครับมาเจนแปลว่าอะไรครับแปลว่าพรีมาสเตอร์คีย์เนี่ยคลีนรู้อยู่คนเดียวเลยตอนมันเจนฝั่งนี้รู้อยู่คนเดียวเข้ารหัสด้วยเซอร์ติฟิเคตพับลิกคีย์ของฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งไปจังหวะนี้ asymmetric encryption กำลังทำงานอยู่แปลว่าใช้ public key ของเซิร์ฟเวอร์ส่งไปใครถอดได้ครับเซิร์ฟเวอร์คนเดียวต่อให้ใครอยู่ตรงกลางดักฟังเองก็ตามก็ถอดไม่ได้ส่งไปปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ได้ pre-master key แล้วใช่ไหมฮะโดยที่ไม่มีใครเอาไปได้นะเพราะมันถูก encrypt ไปแล้วเสร็จมันก็เอา pre-master key เนี่ยไปเจน key ต่อด้วยโปรโตคอลด้วย encryption ด้วยสมการ encryption ที่ตกลงกันไว้พอมันเจนเสร็จแล้วนะฮะแปลว่าทั้งสองฝั่งมีคีย์ที่เหมือนกันเรียบร้อยทั้งสองมีคีย์เหมือนกันที่เหลือคือตกลงกันว่าเอ้ยเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยมันมากไปน้อยไปหรือเปล่าจะ change cipher suite spec หรือเปล่าโน่นนี่นั่นไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็จบไปสุดท้ายก็เริ่มกระบวนการในการสื่อสารจบกระบวนการในการจบกระบวนการในการแฮนด์เช็คโอเคแล้วคนไม่ดีจะเอาข้อมูลเราไปทางไหนได้บ้างเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแบรนด์อินดิวิดอลก็จริงๆน่าจะเป็นหน้าเซอร์วิสแต่น่าจะอธิบายให้ครบก็โดยสุดท้ายนะครับนี่คือสไลด์หน้าสุดท้ายของผมก็ผมเข้าใจว่าผมจะพยายามเล่าซิมพลิฟายเจ้าตัว SSTS เจ้า HTTPS HTTP โปรโตคอลให้เข้าใจง่ายผมตอนที่ผมถามครั้งแรกบอกว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นใครเป็นคนเป็น developer ก็เลยอยากเล่าเรื่องซิมพลิฟายเรื่องพวกนี้ให้ง่ายให้ฟังนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างลูกแก้ว3ใบนะครับบางคนบางท่านมีน้ำในแก้วแล้วผมเติมไปให้อีกนิดนึงบางท่านอาจจะยังได้สิ่งที่ผมใส่ไปให้มากน้อยมีค่าต่างกันแต่สิ่งที่อยากเรียนก็คือว่าผมมีหน้าที่รินน้ำให้ท่านยังไงก็ไม่เต็มแก้วนะครับถ้าจะให้น้ำเต็มแก้วอยู่ที่ตัวท่านที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อติดอะไรข้อสงสัยประการใดเรามี Facebook ที่เป็นวอร์ฟไทยแลนด์ให้พูดคุยกันก็ผมว่าหลังห้องที่เป็นครูรู้เหล่านี้นะครับก็พร้อมที่จะตอบโน้ตก็พร้อมที่จะตอบคำถามที่เป็นคำถามเป็นข้อสงสัยให้ด้วยนะครับก็คงประมาณนี้นี่ประวัติมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมครับครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับก็โดนถูกต้องครับ
ไม่ใช่ตลอด2ปีครับคือต่อให้ผ่านไป2ปีแล้วถ้าเรายังไม่ได้เพเปอร์ของ SSTF ไปแล้วมีโดนแบนอีกหรือไม่ต้องการเมื่อไหร่ตึ้งก็โดนอยู่ดีนะครับผมว่าอีก2ปีเนี่ยจะรอผมว่าเขารอให้ IE ซัพพอร์ตนะครับครับครับอะไรนะครับพินเซอร์นี่เขียนไว้ป่ะพินใช่ครับพี่นึกต่อเลยพินเซอร์ติฟิเคทอะไรเห็นนี่ก็เขียนใช่ไหมใช่ครับไม่รู้ถามว่าอะไรพี่พี่แหละจะต้องเห็นนี่เขียนอยู่ไหมใช่คำถามก็ถามด้วยนะพี่ครับที่ประมาณเนี้ยพินเซอร์คืออะไรอ่ะคือคนที่เป็นคนเขียนนะผมยังไม่ได้อ่านพินติ้งใช่ไหมก็เซอร์ติเคทพินนิ่งมันจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ HTTPS นะครับที่เขาตอนนี้มันจะมีโครมกับ Firefox ที่เขาเหมือนว่ามีการพรีโหลดตัวพับลิคคีย์ของเซอร์ติเคทของบางโดเมนไว้ถ้าเป็นเช่นสมมติว่า Facebook ใช้เซอร์ติเคทแบบนี้เป็นบนโดเมนของ Facebook เองครับโครมไปสองอย่างที่ Firefoxไปพร้อมนะน่าจะพร้อมเข้าไปแล้วด้วยเขาจะบอกว่าโอเคถ้าเกิดเป็นHTTPS ของ Facebook นะต้องเป็นใบเซอร์ใบนี้เท่านั้นจะเป็นเซอร์ที่ sign โดย CA เจ้าไม่ได้เลยต้องเป็นใบนี้เท่านั้นนะต้องเป็นใบนี้เท่านั้นอันนี้คือลักษณะของเซอร์ติเคทพินนิ่งนะครับคือเหมือนกับบังคับเลยตอนนี้ก็จะมีโครงไฟล์ของที่จะมีการพรีโหลดเซอร์ติเคทของบางโดเมนเท่านั้นนะครับเข้าไปปัจจุบันก็มีไฟล์ของมี Facebook ที่มีเข้าไปแล้วก็มี Google นะครับแล้วก็พวกรวมเกี่ยวกับการต้องศึกษาคุณจำลิสต์ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าไอเดียเนี่ยก็คือเขาจะอยากเข้าไปกับตัวแอปพลิเคชันก่อนครับแล้วก็เป็นใบนี้เท่านั้นเป็นเซอร์ที่ถูกต้องที่สายโดยเจ้าก็ไม่ได้ครับก็เป็นแบบนี้คือทางปฏิบัติคือปัจจุบันเขาก็ใช้อยู่ผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ว่ามีแฮกเกอร์ไหมถ้าเขาพินนิ่งไม่นะครับแฮกได้ไหมแฮกได้ไหมคือพินนิ่งมันจะมีปัญหาอยู่กรณีหนึ่งคือกรณีที่ถ้าเกิดผมเอาเซลล์สายเซอร์ติเคตของผมเนี่ยไปยัดลงบนเครื่องของยูทูบของใครแอดนะครับใครแอดเพราะว่าโอเคไอเซอร์ตัวเนี้ยเป็น CA ครับเป็น CA ผมอาจจะไปติดตั้งลงบนเครื่องใครแอดครับทีนี้ผมก็เอาไอตัวไปเซอร์ CA ของผมนี่แหละไปสายเป็นเซลล์สายเซอร์ติเคตครับของ Facebook นะครับเวลาไอเครื่องที่ลง CA ของผมไว้ครับมาเปิดมันจะ bypass ตัว certificate นี้ไปนะคือกรณีที่เอาเซอร์ไปติดตั้งเองเท่านั้นนะครับกรณีที่เซอร์พอเซอร์ไปติดตั้งเองเท่านั้นถ้าผมไปจดทะเบียนให้ผมเป็น CA ที่ถูกต้องแล้วไปออกเซอร์ใหม่เป็นโดเมนของเฟซบุ๊กมันก็จะไม่ได้ครับก็เป็นเซลล์สายไม่ใช่เป็นเซลล์สายต้องเป็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งเองนะบนเครื่องใครเท่านั้นอันนี้มันจะ bypass ตัวพินได้ครับเป็นกรณีเดียวที่ไปทำได้คุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีกูรูอยู่เต็มหลังห้องเลยฮะการ
ลนะที่มาให้ข้อมูลของเราเรื่องของ HSTS นะครับก็เป็นว่าครับความรู้ถือว่าพวกเราได้เต็มไปเลยใช่ไหมฮะเพราะเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้ผมบอกตรงว่าสมัยก่อนพวกเราเนี่ยกว่าจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มันยากที่ต้องหาเองเข้าใจว่า HTTP โปรโตคอลเป็นยังไงนะครับพวกผมก็ต้องนั่งเรียนเองทำเองไม่มีใครสอนก็ต้องนั่งแกะนั่งเซิร์ฟเวอร์นั่งแบบนั่งดูเองนะครับจนวันนี้ก็เพิ่งจะมาเข้าใจกันตอนนี้นะครับนะครับก็เราปรับละเอียดมากละเอียดมากบอกว่าเป็นอะไรที่สรุปทุกอย่างได้ดีนะครับครับก็อีกครั้งนึงครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ดำรงศักดิ์ที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะครับที่ในห้องอาจจะไม่สะดวกนะครับก็อาจจะไปโพสต์ถามไว้ใน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ติดตามกันแล้วก็ follow กันนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับเรามี2เรื่องนะครับในครั้งเดียวคือที่1คือเรื่องของ Web Application Trend Modeling นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของ OAuth Testing Guideเมื่อปีที่แล้วผมพยายามพูดเสมอว่าปีนี้ผมจะเริ่มพูดถึงเรื่องวางเทสติ้งไกด์ซึ่งเดือนหน้าจะเป็นเหมือนกับซีรีส์ตัวแรกที่อาจจะยังไม่ได้อาจจะพูดถึงโอเวอร์วิวนะครับของตัววางเทสติ้งไกด์ตัวนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าปกตินะครับเรามักจะเทสซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันในมุมของฟังก์ชันนอลไม่ใช่ในมุมของซีเคียวริตี้นั่นแปลว่าไงทุกอย่างทำงานถูกต้องทุกอย่างทำงานได้แต่ปัญหาคือแฮกเกอร์สามารถแฮกได้โดยที่เราไม่รู้แต่ตัว testing guide ตัวนี้ครับเราจะเน้นในมุมของ security นะครับเพิ่มฟีเจอร์ให้พวกเราอีกนิดนึงในการดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับถ้าหากมีคำถามแล้วนะฮะก็นะขอท่านนะครับกับสุภาพนะครับแล้วก็จะเป็นใหม่เดือนหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ช่วยมาสั่งงานแล้วก็ให้มาทำที่ได้ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ